สวัสดีครับที่ผ่านมานะครับหลายคนคงเคยได้ยินคำศัพท์ที่บอกว่าฟอนต์โฟกัสแบ็คโฟกัสนะครับมันมาจากอะไรนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยกล้องเนี่ยนะครับแล้วใช้ออปติคอลวิวไฟเดอร์เราโฟกัสไปที่จุดบนวัตถุนะครับเราคิดว่าตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะโฟกัสกล้องก็คอนเฟิร์มให้แล้วนะพอเพรสชัตเตอร์ไปครึ่งนึงมันก็ตึ๊ดๆหรือมีไฟเตือนเราเพรสชัตเตอร์ไปครึ่งนึงเรามั่นใจแล้วว่าชัดแต่พอมาดูรูปกลายเป็นว่าไม่ชัดบางครั้งมาชัดด้านหน้าซึ่งเขาจะเรียกว่าฟอนต์โฟกัสหรือไปชัดด้านหลังเรียกว่าแบ็คโฟกัสทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือตัวระบบออโต้โฟกัสในตัวกล้องเนี่ยนะครับมันทำงานผิดพลาดนะครับมันทำงานผิดพลาดวิธีแก้ไขก็คือส่งกล้องไปที่ศูนย์บริการเพื่อที่จะทำไมครับไฟล์จูนนิ่งตัวระบบออโต้โฟกัสใหม่นะครับให้มันมีการชดเชยค่าที่มันคลาดเคลื่อนไปนะทีนี้ตัวกล้องถ้ามันเป็นปัญหาที่ตัวกล้องไม่มีปัญหาต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่ตัวเลนเนี่ยจะเป็นปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าไอ้กล้องไม่มีปัญหาแล้วพอเปลี่ยนเลนตัวนี้ใช้งานได้แต่เปลี่ยนเลนอีกตัวหนึ่งคลาดเคลื่อนอีกแล้ววุ่นวายยิ่งมีหลายๆตัวยิ่งเหนื่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากต้องบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้ว 90% มันไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะต้องส่งไปที่ศูนย์บริการแต่ในกล้องรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น 7D นะครับ 5D Mark II Mark III หรือว่า 6D ของตัวที่พี่เหาจะแซมเปิลให้ดูนี่นะครับมันมีระบบนี้มาให้แล้วนะครับเราสามารถทำงานด้วยตัวเองด้วยเรามีเลนส์10 ตัวเรารีจิสเตอร์ไปไว้ได้เลยนะครับว่าเลนส์ตัวนี้เป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยครับแยกแยะไปแต่ละตัวหรือจะเป็นที่กล้องก็ทำที่กล้องแล้วก็ไฟล์จูนนิ่งใช้ได้กับทุกเลนส์ก็เหมือนกันนะครับแต่การทำงานกับตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรนะครับหรือมีอุปกรณ์เสริมอะไรวุ่นวายนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับมีตัวเลนคาลิเบตเลนอะไรอะไรวุ่นวายนะครับวิธีที่พี่หาจะใช้ตรงนี้เนี่ยง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วก็ได้ผลชัดเจนนะครับต้องบอกงี้ชัดเจนชัวร์มากนะในการ adjust ตรงนี้แต่ก่อนอื่นนะครับจะต้องปรับตั้งกล้องแบบที่พี่หาทำก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับจะต้องวางตัวกล้องนะครับไว้ที่ขาตั้งกล้องอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะได้อ้างอิงได้ไม่งั้นนะครับแต่ละครั้งมันจะหาจุดกำเนิดจุดสิ้นสุดไม่เจอนะครับอันที่2เข้าไปที่เมนูนะครับเลือก image quality เป็น jpeg l นะครับอย่าเลือกเป็น raw นะครับนะเลือกเป็น raw ไม่ได้นะครับเพราะ raw ไฟล์เนี่ยมันไม่มีการprocess อะไรมากมายบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปเปิดในโปรแกรมแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีการ sharpen ค่าไม่เท่ากันเลือกเป็น jpeg l เนี่ยง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะครับต่อมานะครับให้ไปที่เมนู picture style นะครับเลือกเป็น neutral นะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่าไปเลือกพวก landscape เลยพวกนั้นนะครับพวกนั้นมันจะมีการ boost contrast ขึ้นไปหรือว่าการทำ sharpen ใส่เข้าไปเยอะพอสมควรนะครับพวกนั้นเนี่ยบางทีภาพเราไม่ชัดมันทำให้ชัดนะครับให้เลือกเป็น neutral ชัวร์สุดนะกลับมาที่กล้องนะครับเลือก ISO นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเลือกเป็น100หรือ200นะครับอย่าไปเลือกเป็น3,200-3,600 หรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นบางทีภาพมันจะไม่คมชัดนะครับดูไงมันก็จะไม่ชัดสำหรับกล้องบางตัวนะครับให้เลือกประมาณนี้100หรือ200ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าเราตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องอยู่แล้วสปีดชัตเตอร์มันไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราแล้วนะอ่ะต่อมานะครับให้มาดูตัวเลนส์ที่เราใช้นะครับตัวเลนส์ที่เราจะใช้ไอตัวออโต้โฟกัสไมโครแอดจัสเมนต์เนี่ยนะครับอย่างของพี่เหาเนี่ยพี่เหาเป็นเลนส์ฟิกนะครับ40 มม.มาดูว่ามันโฟกัสได้ใกล้สุดเท่าไหร่นะครับอย่างของพี่เอ๋นี่เป็น30 เซนนะครับ30 เซนก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับใกล้เคียงนะครับประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็มาดูว่ารูรับแสงของมันเท่าไหร่นะครับรูรับแสงของมันเนี่ยกว้างสุดได้ที่ 2.8 ตั้งไว้ที่ 2.8 เลยถ้าใครใช้เลน 1.4 ก็ตั้งไว้ที่ 1.4 เลยมันจะเห็นค่าชัดเจนนะครับเพราะมันเป็นรูรับแสงที่กว้างมันจะเห็นว่าโฟกัสเข้าไม่เข้าจากตรงนั้นง่ายสุดนะครับอันนี้ตัวกล้องเสร็จแล้วนะไปเลือกวัตถุที่จะโฟกัสอันนี้สำคัญนะครับให้ใช้กล่องก็ได้นะครับที่มีตัวหนังสือหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีเป็นระนาบนะครับหรือวัตถุอะไรก็ได้อย่างของพี่เหานี่พี่เหาใช้กล้องไอ้โลโมซาดีนพอดีหยิบได้มันมีตัวหนังสือชัดเจนอยู่บนตัวนี้นะครับแล้วก็มันวางเป็นระนาบได้เป็นเรียบๆนะครับพี่เหาก็เลยเอานี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวนี้ระยะใกล้สุดได้30 เซนตั้งประมาณนั้นเลยนะครับนะอย่าไปตั้งไกลๆนะครับตั้งประมาณนั้นเลยนะมันจะเห็นผลชัดเจนเพราะว่ารูรับแสงมันจะเห็นชัดนะครับอ่ะต่อมาเปิด Live View Mode ปึ๊บนะเปิด Live View Mode แล้วนะครับเลือกจุดที่จะโฟกัสนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือจะต้องตั้งกล้องให้มันได้ระนาบกันนะครับนะขนานกับหน้าเลนส์นะครับกับไอตัววัตถุนี้นะครับทีนี้
โฟกัสนะครับอยู่ในโหมดไลฟ์ฟิลนะครับแล้วก็โฟกัสแล้วก็เพรสชัตเตอร์รูปนี้จะเป็นรูปที่เราใช้อ้างอิงรูปนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเลนส์ของเราจะมีคลาดเคลื่อนหรือว่าออโต้โฟกัสในตัวกล้องที่เป็นเฟสดีเทคชันจะคลาดเคลื่อนเวลาที่ใช้วิวไฟเดอร์เพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบคอนทราสต์ AF ถ้าเราใช้ในไลฟ์ฟิลโหมดยังไงก็ชัดนะครับเพราะว่ามันจะเลือกจุดที่มีคอนทราสต์สูงสุดนะครับเลื่อนเลนไปตรงจุดที่มีคอนทราสต์สูงสุดแล้วโฟกัสเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยชัดเป๊ะเลยนะชัดเป๊ะเลยนะครับอ่ะเสร็จไปหนึ่งละนะครับเรียบร้อยได้ภาพอ้างอิงแล้วนะต่อมาปิดไลฟ์วิวแล้วก็โฟกัสไปที่วัตถุนะครับโดยใช้ Optical Viewfinder ในตำแหน่งที่เราเดิมที่เราใช้เลยนะครับในตำแหน่งเดิมที่เราใช้เลยนะครับเราโฟกัสไปแล้วเราก็ถ่ายนะที่เราโฟกัสกดซูมดูสิเฮ้ยไม่ชัดแฮะเห็นไหมไม่ชัดทั้งที่ตัวไลฟ์วิวชัดตัวนี้ไม่ชัดเนื่องจากอะไรอย่างที่พี่เขาบอก Live View เนี่ยใช้ Contrast AF เป็นคนละระบบกับ Face Detection ที่เรากำลังจะปรับตั้งนะครับอันนี้พี่เขาแกล้งมันอยู่แล้วนะครับแกล้งมันให้มันโฟกัสไม่ชัดต้องบอกงี้นะครับพี่เขาเข้าไปเซตอัพไอ้ Micro Adjustment ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าให้มันเพี้ยนจริงๆกล้องตัวนี้มันไม่ได้เพี้ยนกับเลนส์ตัวนี้นะครับอ่ะเอาใหม่ลองเช็ค2รูปดูสิเนี่ยครับชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่ากล้องเรามีเออร์เรอร์หรือเลนเรามีเออร์เรอร์เห็นไหมครับวิธีนี้ง่ายมากนะไม่ต้องไปนั่งใช้เลนอะไรหรืออะไรพวกนี้นะครับจะต้องเสียเงินเยอะแยะใช้วิธีนี้ชัวร์สุดนะทีนี้เรารู้แล้วนะว่ากล้องเรามีเออร์เรอร์แล้วจะไปแก้ไขยังไงนะครับถ้าเป็นเลนส์ที่อย่างเช่นพวก 1.4หรืออะไรที่มันเอฟกว้างๆนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะว่ามันจะฟอนต์หรือมันจะแบ็คนะครับวิธีเช็คนะครับให้เอียงวัตถุอย่างเงี้ยนะเอียงข้างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วโฟกัสไปที่ตัวหนังสือตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ดูโฟกัสไปแล้วก็เช็คจึ๊กแล้วก็ถ่ายนะครับเพราะถ่ายเนี่ยถ้ามันมาชัดที่ตัวหนังสือด้านหน้าอันนั้นคือฟอนต์ถ้าไปชัดตัวหนังสือด้านหลังอันนั้นคือแบ็คแต่ว่าเลนส์ของพี่หาวเนี่ย 2.8 แค่นี้มันคลุมหมดนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยจะต้องคล้ายๆกับว่าเข้าไปไฟล์จูนนิ่งดูไปฟอนต์ทีแบ็คทีอะไรอย่างนี้นะครับจะใช้วิธีแบบพี่หาวก็ได้หรือว่าถ้าใครเลนที่มันเป็นพวก 1.4 พวกนั้นมันจะดูออกเลยแล้วไปเลื่อนเอานะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับเราจะเข้าไปปรับตั้งออโต้โฟกัสแล้วนะครับเราก็เลือกที่เมนูนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่คัสตอมฟังก์ชันนะอันนี้มันจะอยู่ที่อันที่2นะครับคือออโต้โฟกัสเราคลิกเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปจนถึงค่าที่เขียนว่าไมโครแอดจัสเมนต์นะครับเราเลือกได้หลายแบบนะครับ0คือ disable ก็คือไม่สนใจนะครับไม่มีการปรับตั้งอะไรก็ไม่ให้ใช้เมนูนี้นะครับไม่ให้ใช้การชดเชยความคาดเคลื่อนนะครับหรือจะเลือกเป็น all เลือกเป็น all เลือกเป็น all นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้กับเลนอะไรก็ตามนะครับเมื่อใช้กับเลนอะไรก็ตามให้ชดเชยค่านั้นตลอดนะครับไม่ใช่เป็น lens by lens นะครับแต่พี่เอ๋จะไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะครับอันนี้ถ้าใครจะใช้ก็กดตรงนี้ก็คือหมายความว่า error ที่ตัวกล้องนั่นเองนะครับต่อมาพี่เอ๋ใช้ adjust lens by lens นะครับพี่เอ๋เลือกจึ๊บนะครับอันนี้ adjust lens by lens นะแต่ทีนี้ตอนนี้มันเคย adjust ไว้แล้วเราสามารถเข้าไป adjust อีกกด Q เห็นครับมันจะมี scale อยู่พอมันมี scale อยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับเราบอกว่าถ้ามัน back focus เอางี้แล้วกันนะครับถ้ามัน back focus ตอนแรกถ้ามันอยู่ตอนแรกมันจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับถ้าใครไม่เคย set up มันอยู่ตรงกลางตรงศูนย์นี้ถ้ามัน back focus นะครับเราก็เลื่อนมาทางนี้นะครับให้มันชดเชยมาทางนี้นะครับหรือถ้ามัน front focusเราก็เลื่อนไปทางขวาให้มันชดเชยไปด้านหลังนะครับพอเราเลื่อนแล้วตอนนี้เราไม่รู้ไงว่ามันชัวร์หรือเปล่านะครับเราก็กลับไปทำเหมือนเดิมอีกทีนึงก็คือกลับไปโฟกัสแล้วก็ถ่ายทีนึงอ่ะเมื่อกี้พี่เอ๋แกล้งมันพี่เอ๋บอกใช่ไหมนะพี่เอ๋แกล้งมันว่าเนี่ยพี่เอ๋ลบ20นะใช่ไหมลบ20ไว้ตอนนี้พี่เอ๋กลับมาเป็น0แล้วเดี๋ยวมาถ่ายดูซิว่ามันจะชัดเหมือนเดิมไหมโอเคอ่ะเห็นไหมครับชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยอ่ะลองมาเทียบกับไลฟ์วิวก็ได้อ่ะเดี๋ยวถ่ายแบบไลฟ์วิวให้ดูลองเทียบกันดูนะครับ2ภาพนี่ไลฟ์วิวชัดนะครับ
เลื่อนเห็นไหมชัดทั้งตัวไลฟ์วิวแล้วก็ตัวเลนละนะครับเพราะว่าเราได้ชดเชยละนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะอันนี้จริงๆเลนตัวนี้กับกล้องตัวนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพี่เอาแกล้งมันในตอนแรกให้เห็นว่ามันไม่ชัดแต่ตอนนี้มันชัดละนะครับกลับมาอีกนิดนึงนะครับอย่างที่พี่หาบอกว่าไอ้กล้องตัวนี้เลนตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานเข้าขากันละนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเลน40อีกตัวนึงนะครับมีเลน40อีกตัวนึงแล้วมันมีความผิดเพี้ยนล่ะกล้องมันจะรู้ไหมเพราะว่ามันก็เลน40เหมือนกันใช่ไหมครับไอ้กล้อง 6D อะไรพวกนี้นะครับมันจะรีจิสเตอร์ได้ด้วยนะครับนะเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเรารีจิสเตอร์มันนะครับกดตัวQ เพื่อ change แล้วก็กด info จึ๊บนี่เห็นไหมครับมันรีจิสเตอร์ค่า serial number ของเลนตัวนี้เอาไว้ถ้ามันไม่ขึ้นเราสามารถใส่ได้ด้วยนะครับเราเปลี่ยนเลน40ตัวอื่นมามันจะรีจิสเตอร์เป็นอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สนใจว่ามันจะเลน40เท่ากันก็ตามต้องชดเชยทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันจะรีจิสเตอร์ค่า serial number เอาไว้เลยนะตรง 6D นี่จะได้40ตัวนะไม่มีปัญหานะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งนะครับพี่อาวเสริมถ้าเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์ซูมล่ะจะทำยังไงนะครับเลนส์ซูมเนี่ยนะครับไอตัวค่าตรงนี้มันจะขึ้นมา2ตัวพี่อาวทำให้ดูเลยนะครับมันจะขึ้นมา2ตัวถ้าเราใช้เลนส์ซูมนะครับตอนนี้ที่พี่อาวใช้เนี่ยครับ2405นะครับแล้วเราเข้าไปที่ออโต้โฟกัสตรงนี้แล้วเราดู adjust by lens นะครับพอเราคลิกไปเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่ามันมี W กับ T นะครับเราจะต้องเข้าไปเซตอัพนะเซตอัพนะครับปุ๊บกด Q ตรงนี้เห็นไหมครับที่ระยะ Y ก่อนเราเลือกที่ Y angle lens ก่อนนะครับคือ24นะครับแล้วเราก็ adjust เหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือ focus ไปแล้วก็ adjust ให้มันเรียบร้อยต่อมาเสร็จแล้วเราปรับใหม่เราต้องไปทำที่ระยะเทเลนะครับแล้วก็ซูมนะครับไปแต่อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะต้องเลื่อนวัตถุออกไปนะครับเพราะในระยะเทเลมันอาจจะมีตัวที่โฟกัสใกล้สุดไม่เท่ากับระยะ Y นะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยนะครับ2ครั้งแล้วก็รีจิสเตอร์ไว้เท่านี้นะครับก็จะได้การชดเชยความคลาดเคลื่อนของระบบออโต้โฟกัสเนี่ยสำหรับเลนส์ซูมได้แล้วนะครับอันนี้สะดวกมากนะครับอันนี้สะดวกมากแล้วก็วิธีที่พี่หาวใช้เนี่ยนะครับง่ายมากด้วยนะครับอย่าลืมนะไอ้ตรงไลฟ์วิวเนี่ยคือตัวอ้างอิงของเรานะครับลองใช้ตัวนั้นเป็นตัวอ้างอิงเราจะรู้เลยว่ากล้องเราเนี่ยออโต้โฟกัสคลาดเคลื่อนไหมถ้าคลาดเคลื่อนก็เข้าไปปรับนะครับไม่ต้องส่งกล้องไปที่ศูนย์บริการอะไรให้มันวุ่นวาย